นนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดน่านนะฮะตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางขึ้นน่านนะฮะพอดีเจอถนนสวยก็ทางมันเลี้ยวรถคดเคี้ยวดีนะฮะก็อยากจะลองยางทิมสันดูว่าเวลาเจอโค้งหนักๆบนเขาเงี้ยมันจะมีอาการหรือเหยียบเส้นจราจรที่ตอนนี้เขาทำใหม่ครับว่ามันจะมีอาการสะบัดไหมนะฮะเดี๋ยวผมก็ลองให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเลยนะฮะเพราะว่าโค้งมันก็เริ่มมีเรื่อยๆอันนี้ผมวิ่งอยู่บนเส้นป่าจราจรนะฮะที่มีความหนามากเพราะว่าเขาเพิ่งทำถนนใหม่นะครับนี่ยางมันก็ไม่มีอาการอะไรนะฮะนี่ครับนี่มันก็วิ่งได้ปกติถ้ายางเดิมอ่ะมันต้องมีสะบัดแล้วฮะเดี๋ยวขออนุญาตออกนะฮะเดี๋ยวต้องลองเบิร์นโค้งดูครับถ้าโค้งกว้างครับไม่ต้องกลัวเลยฮะแล้วก็มองครับแล้วก็เข้าไปเลยครับนี่ฮะผมว่าเปลี่ยนยางทิมสันมันนี่รู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะครับเนี่ยผมวิ่งให้ดูเลยฮะอันนี้เส้นขาวนะฮะวิ่งเหยียบไปเลยครับนี่ไม่มีอาการแล้วก็เข้าโค้งไปเลยฮะเนี่ยเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันนิ่มมากเลยครับอันนี้เข้าโค้งที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราก็เข้าไปเลยครับรู้สึกว่าหน้ายางจะเกาะถนนดีมากนะฮะคือเวลาที่เราเลี้ยวโค้งเนี่ยเราไม่ต้องออกแรงเอ็นไปเยอะครับยางมันช่วยเอ็นเทโค้งในตัวเลยนะเพราะว่าหน้ายางมันมีขนาดใหญ่ครับอันตัวนี้เปลี่ยนมาตั้งแต่ลองมาแล้วก็เอาออกมาขี่ที่หน้านี่เลยนะพอดีเห็นถนนมันสวยดีครับโอ้เข้าโค้งนิ่มมากเลยครับแล้วระยะเบรกมันก็รู้สึกว่ามันสั้นลงนะฮะนี่ฮะตอนนี้ผมซ้อนสองอยู่นะฮะภรรยาผมนั่งอยู่ข้างหลังนะนี่ดูได้เลยโค้งอันตรายฮะเดี๋ยวเราลดความเร็วนิดนึงนะฮะเนี่ยเราก็เข้าโค้งไปเลยครับมองโค้งอย่างเดียวฮะนู่นมองไปนู่นเลยครับสวัสดีครับนะเรามองผ่านโค้งไปเลยครับเรามั่นใจในยางนะยางทิมสันนี่แน่นอนครับนี่แค่เอียงตัวไปมันก็โค้งให้เราเองเลยนะผมไม่ได้เชียร์ยางนะครับแต่ว่าประสบการณ์ที่ขี่จริงๆนี่คนขี่เขารู้ครับไม่เชื่อคุณลองไปเปลี่ยนดูได้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบยางทิมสันนะฮะลายออก้าลองดูว่าวันนี้มันจะวิ่งกับถนนที่เป็นลูกหินเป็นลูกลังนะฮะว่ามันจะมีอาการอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวไปลองขี่ดูนะฮะอันนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอปัวนะฮะจังหวัดน่านนะฮะนี่โอ้ทางที่ปัวนี้เขากำลังทำทางกันอยู่นะฮะ
ใครที่จะมาในช่วงนี้ก็ระมัดระวังด้วยครับถ้าวิ่งมาตอนกลางคืนนะเพราะว่ารถจักรเนี่ยเขากำลังตักดินแล้วก็ถมดินกันอยู่นะเมื่อคืนนี้มามันไม่มีป้ายบอกนะไม่มีไฟเตือนผมก็ลงมาอย่างเร็วเลยโดนหินนี่ครับเนี่ยนี่เลยโดนหินไอ้นี่ฮะขาวๆเนี่ยนึกว่าจะล้มนะฮะไม่ล้มโอ้โหใจหายแวบเลยฮะคือมันไม่มีไฟแจ้งเตือนเนี่ยแล้วเวลาเราลงมาอย่างเงี้ยขี่มาเร็วพอลงปุ๊บทางที่ถนนมันเทอยู่เนี่ยเรียบร้อยเลยฮะดีไม่ล้มครับถือว่ายางแล้วก็ประสบการณ์ช่วยชีวิตไว้ได้ครับถนนช่วงนี้มันก็ทำและตอนนี้ผมซ้อน2อยู่นะฮะนี่ไอ้หินอย่างเงี้ยฮะตัวสำคัญเลยนะฮะแต่มันก็ไม่มีอาการลื่นนะฮะก็ยังวิ่งได้ตามปกติเดี๋ยวผมวิ่งในหินนี่ให้ดูเลยนะฮะยางค่อนข้างที่จะซับแรงกระแทกได้ดีนะฮะเพราะว่าเนื้อยางมันนุ่มครับYeah. ผมก็ใช้ความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสิ้นสุดแล้วโอเคฮะเดี๋ยวก็จะมาวิ่งไต่เส้นจราจรให้ดูอีกเลยนะฮะดูไปพร้อมๆกันเลยอันนี้คือเป็นการวิ่งบนเส้นจราจรที่มีขนาดหนานะลองวิ่งดูว่าจะมีอาการอะไรหรือเปล่านะครับมันจะไม่สะบัดนะฮะนี่เราก็วิ่งได้เลยนะยางค่อนข้างที่จะหนึบดีครับนี่เราเหยียบเส้นเหลืองไปครับไม่เป็นไรครับไม่มีสะบัดนะฮะเดี๋ยวให้ดูใหม่การเข้าโค้งนี่ไม่ต้องโหนให้เหนื่อยครับเราเอียงไปแค่นี้ครับเดี๋ยวผมวิ่งบนเส้นเหลืองให้ดูเลยแล้วก็แค่เอียงตัวครับเดี๋ยวยางมันพาไปเองครับสวยครับบรรยากาศวิวทิวทัศน์